คราวนี้เรามาดูบรรยากาศ1วันก่อนพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับมีการไปสอบถามแฟนๆกีฬาที่เป็นชาวกรุงปักกิ่งประเทศจีนโดยทีมข่าวของสำนักข่าว AP ซึ่งเป็นสำนักข่าวดังของต่างประเทศนะครับซึ่งจริงๆแล้วคนจีนน่ะนะฮะเขาตื่นเต้นกับการได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้เพราะกรุงปักกิ่งเนี่ยกลายเป็นเมืองแรกนะครับของโลกที่ได้จัดทั้งโอลิมปิกฤดูร้อนและโอลิมปิกฤดูหนาวด้วยเมืองเดิมนะครับปกติเนี่ยประเทศที่หรือเมืองที่จัดโอลิมปิกฤดูร้อนเนี่ยก็จะไม่สามารถจัดโอลิมปิกฤดูหนาวได้ด้วยสภาพภูมิอากาศที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยแต่ปักกิ่งเนี่ยสามารถทำได้แม้ว่าจะต้องใช้หิมะเทียมแม้ว่าจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็ตามนะฮะแฟนกีฬาชาวจีนเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับอย่างไรก็ตามฮะมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากฝ่ายจัดการแข่งขันว่าไม่มีการจำหน่ายบัตรให้กับบุคคลทั่วไปดังนั้นในครั้งนี้ครับแทบจะไม่มีแฟนกีฬาเข้าไปมีส่วนร่วมในสนามกีฬาแห่งความทรงจำต่างๆของชาวจีนที่เคยใช้ตั้งแต่เมื่อครั้งจัดโอลิมปิกฤดูร้อน2008ไม่ว่าจะเป็นสนามโอลิมปิกสเตเดียมหรือว่าสนามรังนกที่เรารู้จักกันดีนะครับและสนามอินดอร์ต่างๆอย่างสนามที่เป็นสระว่ายน้ำเนี่ยที่เป็นวอเตอร์คิวบ์เนี่ยก็เป็นสนามกีฬาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยซ้ำไปก่อนที่โลกใบนี้จะมีโควิดเนี่ยค่ะเวลามีการขายทัวร์จีนเนี่ยผมไปดูทัวร์กรุงปักกิ่งมันน่ายินดีมากครับสนามกีฬารังนกกับเนี่ยวอเตอร์คิวเนี่ยมันคือหนึ่งในแลนด์มาร์คของกรุงปักกิ่งอ่ะที่เขาพาทัวร์ไปดูไปถ่ายรูปอ่ะมีที่ไหนในโลกครับไปเที่ยวทำไมใช่เป็นทริปไปดูฟุตบอลนะที่แบบเป็นทัวร์ทั่วไปแล้วมีไปดูแลนด์มาร์คที่เป็นสนามกีฬาซึ่งกรุงปักกิ่งเนี่ยนะฮะเขาก็ประสบความสำเร็จในการจัดซัมเมอร์โอลิมปิกครั้งที่แล้วแล้วก็สนามต่างๆเหล่านี้ยังสามารถใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว2022ครั้งนี้แต่มันน่าเสียดายเนื่องด้วยภาวะโรคโควิด-19 เนี่ยแหละมันทำให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเขาจะจำกัดผู้เข้าร่วมการแข่งขันทำให้แฟนๆกีฬาหรือคนทั่วไปเนี่ยนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันไม่สามารถเข้าไปชมการแข่งขันได้นะครับนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะฮะที่แม้ชาวจีนก็เลยจะมีส่วนร่วมในโอลิมปิกครั้งนี้ผ่านการถ่ายทอดสดซะเป็นส่วนใหญ่นักศึกษาชาวจีนรายหนึ่งที่ชื่อว่ามิสลีเล่าให้กับสำนักข่าว AP ฟังว่าตอนปี2008เนี่ยเธอรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากที่มีส่วนร่วมและได้เข้าชมการแข่งขันโอลิมปิก2008โดยเฉพาะกรีธาที่เธอได้ไปดูนักกรีธาระดับโลกอย่างยูเซนโบลต์คว้าเหรียญทองแต่ครั้งนี้น่าเสียดายครับเห็นสนามเนี่ยอยู่ใกล้ๆตาแต่ไม่สามารถเข้าไปชมได้เพราะว่าเขาเข้มงวดมากมาตรการเนี่ยบับเบิ้ลแอนด์ซีลใช่ค่ะติดตามรับชมและร่วมให้กำลังใจนักกีฬาไทยในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่24ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนถ่ายทอดสดทางช่อง T-Sport 7ระหว่างวันที่4-20กุมภาพันธ์2565และสรุปไฮไลท์ผลการแข่งขันทุกวันเวลา 23:00 น. T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬา